ต่อกันที่นโยบายการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าเป็น20บาทตลอดสายก็เริ่มมีความคืบหน้าแล้วนะคะโดยในสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เตรียมที่จะนําเสนอเรื่องนี้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเบื้องต้นนําร่อง2สายก่อนนะคะก็คือสายสีม่วงแล้วก็สายสีแดงค่ะ โดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการการะทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในสัปดาห์หน้านะคะจะน,นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารปรับลดค่าโดย,ส,ยสารรถไฟฟ้าสูงสด<แ>ุดไม่เกิน20บาทหรือ20บาทตลอดสายโดยจะนําร่อง2ส,สายก่อนคือรถไฟฟ้ามหานครหรือ MRT สายฉลองรัชธรรมสายสีม่วงนะคะช่วงต่อปูนคลองบางไผ่และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงตลิ่งชันบางซื่อรังสิต โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติประชาชนก็จะสามารถใช้อัตราค่ารถไฟฟ้าใหม่ได้ทันทีทั้งนี้หากจะใช้บริการสายสีม่วงข้ามระบบไปยังสายสีแดงเบื้องต้นจะสามารถใช้ได้กับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสาร e-mv เท่านั้นค่ะส่วนเส้นทางอื่นๆนั้นอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเจราจาร่วมกับภาคเอกชนซึ่งกำหนดเป้าหมายเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าทุกเส้นทางในราคา20บาทต่อสายภายใน2ปีนับจากนี้ค่ะ